ดีนสุดโมโหผีแดงบอกให้เป็นมือหนึ่งแต่กลับนั่งก้นได้ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับดีนเฮนเดอร์สันนายทวารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปล่อยให้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมน้องใหม่ของพรีเมียร์ลีกยืมตัวไปเฝ้าเสาหนึ่งซีซั่นออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจว่ารู้สึกโมโหเป็นอย่างมากที่ถูกปีศาจแดงปฏิบัติตัวกับเขาราวอาชญากรรมเพราะถูกปล่อยให้นั่งเป็นตัวสำรองนาน12เดือนทั้งที่บอกว่าจะให้เป็นมือหนึ่งของทีมผู้รักษาประตูวัย25ปีกลายเป็นตัวเลือกแรกภายใต้การคุมทีมของโซชากุนซือคนก่อนชาวนอร์เวย์ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล 2020-2021 แต่ไม่ได้รับเลือกให้ลงเล่นยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศที่พลาดจุดโทษบีเยลเรอันโดยเป็นเดวิดดีเคอาที่ได้รับหน้าที่แทนขณะที่การเริ่มต้นของฤดูกาลถัดไปก็ไม่เป็นอย่างที่หวังแม้จะมีการเปลี่ยนกุนซือเป็นรับลังนิกระหว่างซีซั่นเขาก็ได้ลงเฝ้าเสาให้ยูไนเต็ดเพียง3นัดในฟุตบอลถ้วยเท่านั้นนายด่านทีมชาติอังกฤษได้ให้สัมภาษณ์กับ Talk Sport ว่าบทสนทนาที่ผมได้รับจากทีมหลังกลับมาจากแข่งยูโรคือคุณกำลังกลับมาที่นี่เพื่อเป็นมือหนึ่งแม้ผมติดโควิด-19 กลับมาผมก็ควรจะยังคงเป็นมือหนึ่งแต่แล้วก็ไม่มีใครทำตามสิ่งที่พวกเขาบอกกับผมเลยการนั่งอยู่ที่นั่นเป็นเวลา12เดือนมันเป็นอาชญากรรมชัดๆกับคนอายุเท่าผมโมโหมากผมบอกกับทีมว่าผมต้องการเล่นฟุตบอลและปล่อยผมไปซะขณะเดียวกันดีนแฮนเดอร์สันยืนยันว่าเขาไม่ได้คุยกับเอริคเทนฮากนายใหญ่คนใหม่เนื่องจากเกรงว่าอาจถูกขัดขวางไม่ให้การย้ายทีมเกิดขึ้นซึ่งเขาไม่ต้องการรับบทตัวสำรองให้กับสโมสรอีกแล้วโดยเวลานี้เขาทำงานอย่างหนักทั้งในและนอกสนามเพื่อปรับปรุงฟอร์มการเล่นให้ดีขึ้นทุกวันและตั้งตารอฤดูกาลใหม่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก่อนหน้านี้โกลที่ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่เคยถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวมาแล้วหลายครั้งทั้งสต็อกพอร์ตคาวตี้ชูสบิรีทาวส์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและฟอร์เรสต์เป็นทีมล่าสุดแต่ไม่ได้มีเงื่อนไขซื้อขาดในช่วงจบฤดูกาลแต่อย่างใดโดยเจ้าตัวยังเหลือสัญญากับผีแดงอีก3ปีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้น่าสงสารดีนจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า